ก่อนแต่งอยากมีลูกแต่ยังไม่สำเร็จเรียกได้ว่าเป็นดาราหญิงที่หลายคนรู้จักเป็นอย่างดีค่ะสำหรับน้ำผึ้งณัฐริกาธรรมปรีดานันท์ค่ะครั้งนี้เจ้าตัวขอเปิดเผยเบื้องลึกของหัวใจให้รายการ Set Story ฟังนะคะซึ่งเจ้าตัวนั้นค่ะแน่นอนว่านะคะมีการบอกอีกว่าค่ะความรักกับคุณเป้ทิติสิริโสดาน้องชายของป๊อปอารยาสิริโสดาว่าหวานขนาดไหนแถมยังฟันธงว่าลีลาเด็ดมากเลยล่ะค่ะใครจะเป็นเจ้าของหัวใจน้ำผึ้งตั้งแต่มีรูปแหวนออกมาเมื่อปี62ผู้ชายคนนั้นคือใครคือคุณเป้ทิติสิริโสดาดูแลกันมา20ปีแล้วค่ะเรา2คนไปเจอกันในงานแต่ตอนนั้นยังไม่ได้คุยด้วยกันแต่อยู่ในระยะห่างเราเห็นแล้วว่าผู้ชายคนนี้สูงหล่อขาวมันต้องเป็นของเราอันนี้พูดเล่นในใจนะคะรู้สึกว่าจะทำยังไงให้เขามาคุยนะซึ่งมันได้มีโอกาสหลังจากนั้นก็รู้ว่าเขาพยายามค้นคว้าหาเบอร์เราแต่เป็นคู่ที่แตกต่างกันนะเราก็ติดมากไม่ฟังอะไรตามอารมณ์อย่างดีบางทีเขาก็คิดว่าเขาคบพี่ได้ไม่นานหรอกเพราะว่าลักษณะนี้เดี๋ยวก็เลิกเคยมีวีรกรรมไหมเพราะว่าเราเป็นคนหึงแรงความแรงเหล่านี้เพราะกินเหล้าแล้วก็เป็นการกินเหล้าครั้งสุดท้ายในชีวิตด้วยคือเราไปเที่ยวกันและไปกับแฟนเรากำลังซึ้งๆกันอยู่หันไปเจอผู้หญิงสวยๆคนไหนมองอยู่เราก็มโนคิดไปเองหึงจงไปถามผู้หญิงคนนั้นว่าเคยรู้จักกันหรอคะดีนะที่เขามีสติถ้าไม่มีสติก็พร้อมฉะกันเลยหลังจากนั้นแฟนก็ลาออกไปจากร้านตื่นเช้ามาเราก็ถามเขาว่าเมื่อคืนทำอะไรคุณเหมือนจะมีเรื่องเขาก็เล่าเหตุการณ์ให้เราฟังเราก็คิดว่าเอ๊ะหรือเขาจะเป็นแฟนคลับเราก็เลยถือโอกาสขอโทษกลางรายการเลยนะคะมาทำให้เรารู้สึกว่าพฤติกรรมแบบนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่น่ารักทุกวันนี้แรงหึงลดลงไหมก็ลดลงค่ะแทบจะเป็นคนละคนแล้วธรรมะช่วยได้มากไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นเราอายุ40แล้วถ้าจะยังมานั่งหึงมันไม่ใช่เรื่องของคนที่มีวุฒิภาวะสรุปว่าเรามีข่าวซุ่มแต่งงานกันมาออกมาหรือเปล่าเพราะว่ามีภาพแหวนออกมาแหวนวงนั้นถ่ายรูปไปมันแหวนวงละ100บาทซึ่งช่วงนั้นพี่เป้เขาหวานมากเขาบอกว่าพี่จะรักน้ำผึ้งคนเดียวไปตลอดชีวิตเราเลยเอาแคปชั่นพร้อมกับแหวนลงไม่ใช่แหวนแต่งงานคิดยังไงกับการอยู่ก่อนแต่งถ้าเกิดมีวุฒิภาวะพร้อมดูแลตัวเองได้มีเงินเลี้ยงดูพ่อแม่ได้ก็อยากอยู่ก็อยู่ไปอย่างไรก็แล้วแต่เราก็ดูว่าเราเข้ากันได้ไหมมันไม่ได้จดทะเบียนสมรสอย่างเดียวค่ะจะบอกว่าเราไม่ได้แอนตี้คนแต่งงานนะถ้าเราแต่งเองรู้สึกว่ามันก็เยอะเกินไปนั่นเองค่ะ